สวัสดีครับอยู่กับผมยางเป็นสิงห์เมืองนะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick Wall 2 Order Empire นั่นเองนะครับผมโอเคเล่นต่อจาก EP แล้วเนาะจริงๆมันจะมีด่านนึงนะที่ยามเล่นผ่านมานะครับไม่ได้อัดไว้คือไอ้ด่านที่เราต้องโดนเดี่ยวกับคนยักษ์นั่นแหละนะครับคือมันไม่มีอะไรนะก็เลยพี่ยามคิดว่าตัดทิ้งไปดีกว่าเนาะมันเสียเวลานะครับแล้วตอนนี้นะครับเมดูซ่าเนี่ยซึ่งเป็นตัวร้ายเนี่ยได้ทำการบุกมายังดินแดนอินามอต้าแล้วนะเพื่อที่จะทำการกวาดล้างอาณาจักรออเดอร์นะหรือออเดอร์เอ็มไพร์เนี่ยออกไปจากดินแดนอินามอต้าเองนะครับผมโดยสมรภูมินี้นะครับเมดูซ่าเนี่ยได้ส่งลูกน้องนะครับลูกน้องที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมินเนี่ยนบอมเบอร์นะกับยักษ์นะครับมาทำลายเรานั่นเองนะผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะการต่อสู้จะดุเดือดแค่ไหนเรียกได้ว่านี่คือศึกแรกระหว่างเรากับเมดูซ่านะครับโอเคครับผมเริ่มเกมมามีคนขุดแร่4คนพร้อมกับซอสบลัด1ตัวนั่นเองครับอุ้ยเชี่ยหายไปหนึ่งยังไม่ทันทำอะไรเลยโหยังไม่ทันทำอะไรเลยครับผมเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยววางแผนใหม่มีเนียนบอมเบอร์ใช่ไหมตัวเมื่อกี้นี้นั่นคือหนึ่งในกองทัพที่เมดูซ่านำมาใช้สู้กับเรานะครับผมมามันจะเอาอะไรมาสู้กับเราก็เอาครับตอนนี้เราเอาสเปียร์ต้อนออกมาก่อนแล้วกันพร้อมกับสกิลชิลวอลในเมื่อมีสเปียร์ต้อนต้องมีคนยิงข้างหลังให้สเปียร์ต้อนด้วยครับผมซึ่งก็คืออาชิดอนนั่นเองสามารถกดเร่งเวลาแล้วก็ทำให้ช้าให้เร็วได้นะครับตอนนี้พี่อาร์มขอเร่งเวลาหน่อยแล้วกันประมาณนี้พอไหมวะ no. ไม่พอหรอกมันต้องมากกว่านี้เดี๋ยวเอาเมอริตไปด้วยครับไปคอยฮีลให้มีตัวฮีลให้อีกสักตัวนึงก็จะดีแล้วก็เดี๋ยวเก็บตังค์นะครับเก็บตังค์เอาพ่อมดมาตัวนึงยักษ์มาแล้วใช่ไหม What? อย่าเพิ่งเราจะรับในเมืองเรานะครับเพราะการรับในเมืองเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีเพื่อนช่วยยิงนะ huh? มีอาชิดอนที่อยู่บนปราสาทอะคาสเซิลอาชิดอนเนี่ยคอยยิงให้ yeah. เราคอยฮีลครับผมเรามีตัวคอยฮีลไว้อยู่โอเคได้อยู่อย่างงี้ได้อยู่ยักษ์มาอีกแล้ว What? ยักษ์มาอีกแล้วอย่าเพิ่งเปรี้ยวอย่ามะนาวเออมามะนาวในฐานนี่ What? โหมันตีเป็นแอเรียว่ะเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนในมือถือเลยนะครับโหสเปียร์ต้อนตายแล้วถอยด่วนมันมียักษ์แล้วก็มียักษ์ว่ามาเดี๋ยวเราเอายักษ์บ้างไม่มันยังไม่ใช่เวลาใช้ยักษ์ตอนนี้เอาคนมาป้องกันตัวเองก่อนครับยักษ์มาอีกแล้วครับผมกลับเข้าเมืองให้หมดครับกลับเข้าเมืองให้หมดเดี๋ยวรอกำลังเราฟื้นตัวแล้วเดี๋ยวเราออกไปลุยมันตีป้อมแรงป่าววะเฮ้ยมันตีป้อมไม่แรงแต่มีเนียนบอมเบอร์นี่ไม่แน่โอ้โหมีเนียนบอมเบอร์แม่งแรงเราปล่อยไม่ได้ลุยเลยมันหวดเราอะมันเอากระบองหวดเราโอเคยักษ์มาอีกตัวละมีนินจาด้วยพอสู้ได้อยู่เอาไอ้นี่สเปียร์ต้อนใช้สกิลชิววอลครับผมยึดป้อมกลางให้ได้ครับจอมเวทอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนินจาอย่าเปรี้ยวอยู่อย่างงี้ hey. เออเมอริตคอยฮีลให้ครับผมมันก็สู้เราไม่ไหวหรอกถ้าเราคอยไอ้นี่ให้นะคอยยืนฮีลให้นะเพราะตอนนี้เราก็ถือว่าลุมยักษ์นะครับลุมยักษ์เดี๋ยวจอมเวทมาแล้วเราจะบุกละทำไมเมอริตมันเปรี้ยวจังวะนั่นไงโอเคชิววอลกลางไว้ครับแล้วก็มันจะไหวไหมเนี่ยไหวอยู่หรอกถ้าเจ็บเราก็ฮีลให้มาละจอมเวทมหาการจอมเวทที่สุดยอดของเรามาละโอเคเยี่ยมยอดครับเปิดสกิลโบงะแล้วเบิร์ดทีนึงบึ้มเข้าไปเรียบร้อยช่วงนี้ฮีลรัวๆครับสเปียร์ต้อนเราน่าจะมาละเออนี่ไงมากันละโอ้โหซีดว่ะมันมากันเยอะเลยขนาดนั้นวะอย่าระเบิดบ่อยเฮ้ยเกมมันก็เป็นเกมโบราณนะมันเป็นเกมแฟดอ่ะยังเว้ยยังไม่ตายเว้ยสเปียร์ต้อนเรายังใช้ได้อยู่ปักเอายักษ์มาสักตัวดีกว่าฮะโอ้โหยักษ์ใหม่แล้วอ่ะเวลาจะเล่นเกมนี้มันจะหน่วงหน่วงหน่อยเพราะว่ามันเป็นเกมแฟดนะครับมันเป็นเกมเขาเรียกว่าไงมันโบราณอ่ะเออเกมมันโบราณเออมันมาแล้วบึ้มมีติดสตันกันบ้างโอเคอยู่โอกาสมาแล้วครับโอกาสที่จะได้บึ้มคนเก็บแร่มันมาแล้ว huh? เราจะบึ้มคนเก็บแร่มันบึ้มแบบนี้บึ้มคนเก็บแร่แบบนี้ไม่ตายว่ะไม่ตายครับผมหาได้ตายไม่กลายเป็นว่าเราเนี่ยจะแย่นี่ก่อนยักษ์มาแล้วเว้ยยักษ์เราเป็นยักษ์ทุ่มหินนะครับทุ่มโบโอเคแรงอยู่แรงใช้ได้เอาเรื่อง yeah. นี่ครับผม
นี่คือการเจอกันของยักษ์และยักษ์เราจะไม่ให้เขาเจอกันแค่ยักษ์กับยักษ์เราจะลุมครับมันต้องลุมครับของอย่างนี้มีการระเบิดเกิดขึ้นโอ้โหมีเนียนบอมเบอร์มันก็ทำงานเหลือเกินไม่รอแล้วลุยดีกว่าอย่างเงี้ยฮิลสักนิดสักหน่อยแล้วลุยเลยไม่ฮิลละลุยมันเลยดีกว่าครับเนี่ยเอาไอ้ตัวเนี่ยเอาไอ้ตัวใกล้ๆนี่ก่อนเสร็จแล้วค่อยเอาตัวไกลๆไล่จอมเบ้เราหายไปไหนวะเนี่ยจอมเบ้หายเฮ้ยจอมเบ้หายไปไหนวะไอ้จังหวะที่แบบเราจะต้องใช้จอมเบ้เนี่ยมันก็ไม่มีจะให้เราใช้ไงมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมแต่ก็น่าจะสู้ได้อยู่มั้งไปหาจอมเบ้ก่อนหายว่ะหายจริงว่ะสร้างใหม่ก็ได้วะโถเอ้บอมเบอร์มาอีกแล้วครับบอมเบอร์ มันระเบิดที่สะใจอะไรขนาดนั้นระเบิดซะเครื่องกระตุกเลยเฮ้ยพอได้มั้ยสกิลระเบิดเนี่ยมันไม่ได้กระตุกเพราะว่าเครื่องพี่อาร์มกากนะมันกระตุกเพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดอะขีดจำกัดของโปรแกรมมันนะครับผมฮะเหมือนเกมเอนจินมันไม่เหมาะกับให้ทำอะไรแบบเนี้ยนึกสภาพเกมโบราณออกมั้ยมันเกมมันเป็นเกมแฟลตอะเกมแม่งโบราณคือจะไปว่าเกมมันโบราณคือจะไปว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะแต่แบบเขาเรียกว่าไงเกมเอนจินมันไม่เหมาะครับแต่ก็เอาเถอะช่างมันครับผมยังไงก็ชนะแล้วครับเยี่ยมง่าสุดยอดครับผมสนุกเหมือนกันนะเอาอะไรต่อดีครับผมเอามาทางสายแร่บ้างดีกว่าไหมนี่มาทางนี้บ้างดีกว่าขึ้นมาทางพาสซีฟอินคัมครับผมโอเคถ้าถามว่าเกมเนี้ยในบนคอมกับมือถือไหนยากกันก็ต้องบอกว่าบนคอมยากกว่านะครับผมเพราะว่ามันพลิกแพงการบังคับได้น้อยกว่านั่นเองนะครับโอเคด่านต่อไปก็คือด่านเดินไนท์อิทดาร์กจักเกิลไนท์แอทแทคนะครับผมเมดูซ่าได้ปลดปล่อยโอ้โหทหารลาบเกาะหนักนะครับผมเราจะได้เจอกับทหารที่แบบเรียกว่าเฮฟวี่อัมเมอร์นั่นเองนะครับผมเป็นเกาะหนักเกาะหนาเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอตัวลาไปเดี๋ยวนี้ก่อนนะครับแล้วกันใหม่ EP หน้าเนาะสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับ